กินเจเมื่อวานนี้วันสุดท้ายวันนี้มื้อเช้าก่อนเที่ยงก็จะเป็นมื้อสุดท้ายของเทศกาลกินเจปีนี้เมื่อวานนี้ที่ภูเก็ตเป็นยังไงน้องไบร์สี่ทุ่มค่ะถือว่าเป็นคืนสุดท้ายของเทศกาลกินเจนะคะศาลเจ้าต่างๆที่เข้าร่วมประเพณีก็ประกอบพิธีส่งพระกันค่ะขบวนพระของแต่ละศาลเจ้าก็เคลื่อนไปตามถนนนะคะมุ่งหน้าสู่ปลายแหลมสะพานหินตลอดสองข้างทางที่ขบวนพระแห่ผ่านก็มีประชาชนชาวภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวไปร่วมพิธีส่งพระกันอย่างเนืองแน่นนะคะที่ภูเก็ตวันนี้เนี่ย4โมงเย็นเขาถึงจะมีพิธีลงเสาโกเต้งเพื่อเป็นการสิ้นสุดเทศกาลปีนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศกินเจผ่านไปขณะที่บรรยากาศกินเจมันมีประเด็นที่หัดใหญ่เนี่ยน้องใบค่ะมีภาพของเขาเรียกอะไรนะม้าทรงกลายเป็นที่ฮือฮาส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าม้าทรงเต้าเทพก็ประมาณว่ากินเจอิ่มบุญเห็นเทพแล้วอิ่มใจบางคนบอกอย่างนั้นมันยังไงพี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆม้าทรงเต้าเทพเต้าก็แปลว่าน่ารักอ่ะนะคะมีคนโพสต์ตามหาค่ะว่าหนุ่มม้าทรงคนนี้คือใครทำไมหน้าตาน่ารักอย่างนี้คือเพจเที่ยวกับบินเขาเริ่มแชร์ภาพใช่แล้วตามหากันใหญ่เลยอยากจะไปค้นหาใช่แล้วบางคนก็เป็นห่วงนะคะบอกโหน้องหน้าตาน่ารักขนาดนี้นึกภาพตอนเสร็จพิธีสิเอาเหล็กออกจากปากแก้มน้องจะโดนเจาะเป็นรูไหมนะน้องจะกินข้าวกินน้ำยังไงแผลหายแล้วจะเป็นแผลเป็นไหมนะหลายคนเป็นห่วงนะคะนักข่าวของเราตามเจอตัวมาส่งเต้าเทพท่านนี้ค่ะ อยู่ที่หัดใหญ่ชื่อนายอัฐาพรมโนสุทธิสารหรือน้องฟีค่ะ อายุ27ปีเป็นม้าทรงของศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมนี่เมื่อ5วันก่อนค่ะแล้วแผลหายแล้วเหรอหายแล้วเขาเอาสำลีอุดไว้เหรอคือน้องบอกว่าแผลเนี่ยหายดีโดยไม่ต้องเย็บเลยนะคะแค่เอาสำลีอุดเอาไว้แผลแห้งหายหมดแล้วตอนที่โดนแทงเนี่ยก็คือพี่เลี้ยงเอาเหล็กแหลมขนาดครึ่งหุ่นหรือประมาณ 1.5 มิลเนี่ยแทงเข้าไปตอนนี้รูแผลแห้งปิดสนิทแล้วแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเหรอคือกินเจตามคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่ตอนที่ตัวเองอายุ 15-16 ค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ27คือที่มาที่ไปเนี่ยไปไหว้พระที่ศาลเจ้าเหมือนคนทั่วไปเลยแล้วอยู่ดีๆก็สั่นขึ้นมาน้องฟีบอกสั่นขึ้นมาคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จะเข้าไปที่โต๊ะพระในศาลเจ้าอย่างเดียวจนกระทั่งมารู้ว่าพระเนี่ยได้จับร่างของน้องฟีเอาไว้นั่นแหละเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงได้เป็นม้าทรงทุกวันนี้นะคะนี่ขนาดเดียวกันประเด็นที่เป็นม้าทรงมาก็ทำอย่างนี้มา5ปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือปีที่5แล้วแล้วเป็นม้าทรงของเทพเจ้าจีนที่ชื่อว่านาจาซาไทจื้อหรือหล่อเสียทรงพระมาปีนี้เป็นปีที่5ครับผมกินเจมาก่อนหน้านั้นแล้วครับกินเจมาตามที่บ้านก็ตั้งแต่ช่วงประมาณ 15-16 นะครับกินกับที่บ้านมากินกับป้ากับม้ามาใช่ครับผมตอนนั้นครั้งแรกที่พระจับนี่เป็นยังไงบ้างนะพระจับความรู้สึกนะตอนนั้นนะฮะก็มันเหมือนมันจะสั่นไปทั้งตัวเลยฮะมันรู้สึกว่าคุมตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองเลยรู้สึกว่าทำไมจะเดินไปที่หน้าตัวอย่างเดียวนะจะเดินไปที่หน้าตัวแต่เราด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่เจ้าของที่เราไม่ใช่จะตอนนั้นเราก็ไปเป็นแบบเป็นคนเข้าไปกราบไหว้พระตามศาลเจ้าธรรมดานี่ฮะนั่นแหละฮะถือว่าเอามาฝากกันนี่คือปรากฏการณ์นะผมจะบอกจากโลกออนไลน์ผมเอามาสู่โลกทีวีท่านผู้ชมเห็นที่ตามหากันวุ่นวายเลยนะค่ะทำไมต้องไป